ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับก็เป็นไปตามที่คิดนะครับพอเบรกแนวต้านขึ้นมาได้ก็ขึ้นกันทุกตัวนะครับเขียวกันไปเลยนะครับสัปดาห์นี้อ่ะดูจากday นะครับก็มีเหรียญหลายๆเหรียญที่เป็นกลุ่ม DeFi นะครับหรือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ DeFi เนี่ยเริ่มกลับมานะครับอย่าง OneInt นะครับ AV นะครับ Serum นะครับแล้วก็ CRV นะครับหลายๆเหรียญตอนนี้ก็เริ่มกลับขึ้นมาเป็นเรียกง่ายว่าวันนี้ดีดกันสะใจมากนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอ่ะเรามาดูกราฟกันก่อนนะครับวันนี้นะครับดอลลาร์เนี่ยยังคงเปิดเขียวอยู่นะครับยังคงเปิดเขียวแท่งกับตัวนี้ยังไม่ได้ส่งผลใดๆนะครับมันยังเขียวแล้วมันยังดันราคากลับขึ้นไปต่อได้ดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงครับถ้าดอลลาร์ไม่หลุด107เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ทองคำนะครับทองคำก็เหมือนจะลงสุดกราฟ4ชั่วโมงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเกิดการทำเขาเรียกว่าอะไรดีทำ lower low แล้วกันนะครับเรามองตรงนี้เป็น lower low เนี่ยลงมาปุ๊บขึ้นมาเกิด lower low นะครับแต่ RSI มีการยกขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้แอบมองๆอยู่ว่าถ้ามันปิดแท่งประมาณนี้นะครับอยู่ในโซนประมาณ 1,730 นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ทองคำเนี่ยอาจจะเด้งกลับขึ้นมาแถวๆ1750 1755นะครับประมาณนี้นะครับหรือดูที่1750ก่อนก็ได้มันเป็นแนวต้านนะครับถ้ามันลงมาจุดนี้ก็เรียกง่ายๆว่าจริงๆอ่ะถ้าดูจากเดย์นะครับมันเกือบจะแตะบอททอมอยู่แล้วแหละเนาะซึ่งตอนนี้เราเห็นว่ามันมีแท่งใหญ่แล้วก็เล็กลงแล้วก็เล็กลงนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ต้องดูแล้วว่ามันจะลงต่ออีกนิดนึงไหมนะครับถ้ามันไม่ลงต่อปิดแท่งนี้นะครับที่4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ทองเนี่ยจะดีดกลับขึ้นไปข้างบนแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้เราตีแนวต้านให้มันนะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังวิ่งไซด์เวย์ออกข้างไปอยู่แต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าจะปั๊มกลับขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ว่าจริงๆถ้าให้มองอ่ะ1730แถวเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่น่าเก็บแล้วนะครับสักไม้หนึ่งแล้วกันแล้วก็อีกไม้หนึ่งเนี่ยอาจจะลุ้นว่าเอ้ยเผื่อมันทุบลงมาต่อนะครับแต่ตอนนี้เรามองจาก MACD มองจากRSI เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณเปิดเขียวมาบ้างแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันน่าจะต้องเด้งขึ้นมาสักนิดนึงอ่ะแล้วค่อยลงต่อละกันนะครับดังนั้นถ้าใครเล่นสั้นนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่มีโอกาสเก็บของได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอแนวต้านของ RSI บริเวณนี้นะครับถ้ามันไม่ผ่านมันอาจจะลงต่อได้นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็ถ้าดูจากเทรนด์นะครับอีกไม้นึงที่ควรเก็บก็ประมาณ1680แถวๆนี้นะครับยังไงก็ตรงนี้ชักไม้หนึ่งแล้วก็แบ่งมาอีกสักประมาณ 60-50 เหรียญเนี่ยมาเก็บตรงนี้ชักไม้หนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อไว้เพราะว่าอ่ะ4ชั่วโมงลงแตะแล้วแต่บางครั้งเอ้ยเดย์มันยังไม่ลงเดย์มันยังเหลืออีกนิดนึงมันอาจจะเอาลงให้สุดก่อนหรือเปล่ารอบนี้อาจจะเอาให้สุดแต่เราดูเดย์เนี่ยเปิดแท่งโดจิ2แท่งแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านแนวต้านเช่นประสีฟ้าเนี่ยค่อยลงต่อข้างล่างนะครับก็วันนี้ไปโรงพยาบาลแต่เช้าเลยนะครับ7โมงนะครับก็กว่าจะได้เรียกตรงเลขตรวจรับยากลับบ้านก็ประมาณเกือบบ่าย2นะครับอันนี้ก็ไปเอาแบบประกันสังคมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ฟาวินะได้ฟาทลายโจรไปก็เหนื่อยใจนะครับคงแขกเขาเห็นเราเป็นไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มาที่ Nasdaq กันบ้างนะครับNASDAQ ถ้าให้มองรวมๆตอนนี้นะครับมันก็ดูจะค่อนข้างที่จะเป็นการกลับตัวขึ้นมาแล้วก็มีการเบรกแนวต้านขึ้นมาได้อยู่พอสมควรนะครับเรามามองภาพใหญ่มันก่อนภาพใหญ่มันตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าจุดนี้ถึงจุดนี้มีการเบรกขึ้นมานะครับจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยมีการเบรกดังนั้นมันอาจจะมีขึ้นมายืนเหนือแนวต้านได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับ
ดังนั้นตอนนี้ NASDAQ สัญญาณก็ค่อนข้างที่จะดีแต่คิดว่าอาจจะมีรีเทสมีอะไรหรือเปล่าถ้ารีเทสแล้วไม่หลุดก็น่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่เราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะลงได้อยู่ถ้ามันไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเช่น MA 50และ MA 200ได้นะครับมาที่ Brent Oil กันบ้างนะครับ Brent Oil ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเด้งกลับขึ้นมาเพราะมันเกิด Divergence แล้วมันก็เด้งขึ้นมานะครับก็ต้องดูว่ามันจะสามารถกลับมายืนบนแนวต้านมันได้ไหมนะครับถ้ามันตอนนี้มันเหมือนมันขึ้นมาแล้วก็ใช้เวแบบนี้มันเหมือนมันทำบูแฟกอยู่ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้ามันหลุดแนวรับนะครับบริเวณ 103.7 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้เช่นกันนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ลุ้นให้น้ำมันลงไปแรงๆแล้วกันนะครับโอ้ก็วันนี้จะพยายามทำให้จบแล้วกันนะครับกลัวช่องดับมีคนแชร์นะครับอ่ะก็มาที่ Bitcoin Dominant นะครับวันนี้ก็มีการเด้งนะครับเด้งหนีขึ้นมานะครับก็เปิดเด้งขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะยืนอยู่บนโซนแนวรับแนวต้านอยู่ตรงนี้นะก็มีแนวรับแนวต้านอยู่นะครับถ้ายังยืนเหนือโซนประมาณสัก 44.1.2 ตรงนี้ได้เนี่ยก็ยังมีลุ้นที่จะ Bitcoin ก็จะลากขึ้นไปต่อนะครับแนวต้านสำคัญน่าจะอยู่ประมาณ 44.9 นะครับมาที่ USDT นะครับเริ่มมีการขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านแล้วก็ตกมาข้างใต้เช่น MA 200แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มันมีแนวรับอยู่ที่เมื่อวานนี้เราให้ไว้คือ 6.97 มันลงมาเทสแล้วมันไม่หลุดนะครับมันอาจจะเด้งขึ้นมาแถวๆสักประมาณ 7.4 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านอีกครั้งนึงเนี่ยเหมือนกับขึ้นมาเทสอ่ะแล้วถ้าไม่ผ่านมันก็อาจจะใช้เวออกข้างเพื่อเลือกทางหรืออาจจะตกลงไปต่อก็ได้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็แบบไม่ได้เทรดแต่ว่าเข้าถือ USDT แล้วก็สเตกกันก็มีนะครับเพราะมันได้ดอกเบี้ย 10% นะอยู่เฉยๆก็ดีนะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์เนี่ยมันก็ยังลากขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะดังนั้นคนก็มองเอ้ยถ้าถือเงินบาทก็ถือดอลลาร์ตอนนี้ดอลลาร์ขึ้นเอาขึ้นเอาเงินบาทก็อ่อนยวบยาบเลยนะครับก็ถือดอลลาร์ไว้ก่อนเพื่อเก็งกำไรก็มีเยอะอยู่ดังนั้นที่ดอลลาร์มันขึ้นเนี่ยแล้วกราฟมันไม่ลงนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนเข้ามาถือแล้วก็สเตกกันเอาไว้นะครับอ่ะอีกส่วนหนึ่งคือ BTC อ่ะมาดูกราฟกันบ้างนะครับสำหรับ Bitcoin วันนี้ ก็ทนเสียงไอผมนิดนึงแล้วกันนะครับขอโทษด้วยนะครับอ่ะเบรกขึ้นมาแล้วนะครับมีการเบรกขึ้นมาแล้วตรงนี้เราอาจจะเห็นว่ามันก็มีอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับที่มันวิ่งลงมานะครับแบบนี้เนี่ยวิ่งลงมาปึ๊บนะครับแล้วก็ลงมาทำเหมือนไอตัวดัมอีฟก็ได้นะครับหรือบางคนก็มองว่าเป็นเฟลเลอร์ชวิงนะครับตรงนี้อาจจะมีการลงมารีเทสแนวรับบริเวณนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้อาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับเรามองประมาณนี้ตอนนี้นะตรงนี้มันคือ1หยัก2หยักโค้งขึ้นมานะครับก็มีโอกาสที่จะทำแพทเทิร์นนี้เราขึ้นต่อนะครับแล้วก็จุดนี้ถ้าเรามองนะครับดีๆตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า BDC ตอนนี้นะครับมันจะมีแนวรับอยู่บริเวณประมาณนี้แล้วกันเนี่ยจุดนี้เช่นที่มันแหน่ๆหน่อยหรือเราจะมองจุดนี้ก็ได้มี2จุดนะจุดนี้จุดนึงนะครับจุดนี้อีกจุดนึงที่เป็นแนวรับนะครับถ้ามอง2จุดนี้เป็นแนวรับเนี่ยโอกาสที่มันลงมารีเทสตรงนี้นะครับเราขึ้นต่อก็มีหรือจะลงมารีเทสด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นต่อก็ได้นะครับก็เรามองไว้2จุดแล้วกันที่เป็นจุดกลับตัวของเขานะครับทีนี้เรามาดูจากตัวฟิโบนะครับเนี่ยคิดว่านะครับอาจจะมีโอกาสนะที่จะลงมารีเทส 0.382 บริเวณ 2,900 อีกรอบนึงแล้วค่อยขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเทสตรงนี้แล้วไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าแนวรับ 0.382 เอาไม่อยู่นะครับเราก็ลงมามองที่ 2,500 อีกจุดหนึ่งละกันนะครับจุดนี้เพราะมันเป็นแนวรับฟิโบ 0.5 นะครับแล้วก็ต่ำสุดเลยก็คือ 0.618 เนี่ยถ้าเกิดเราดูมันจะมีเส้นแนวรับเช่นนี้อยู่นะครับเช่นแนวรับเช่นนี้ถ้าลงมาสุดจริงๆก็อาจจะ 0.618 20,059 เดี๋ยวเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดก็เด้งกลับขึ้นไปต่อทีนี้แนวต้านสำคัญเนี่ยวันนี้มันขึ้นมา 22,400 เนาะ
แต่ว่าเช่น MA เนี่ยมันมากดอยู่ที่ประมาณ 22,700 นะครับถ้าเราดูในส่วนของตัวเช่น MA นะครับเราดู MA ก่อนผมมี MA หลายตัวจะสังเกตได้ว่ามันยังไม่ทันขึ้นมาถึง MA ตัว200นะครับก็มีการโดนทุบลงมาก่อนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนตั้งขายไว้เนี่ยที่บริเวณ 22,600 ตรงนี้ค่อนข้างเยอะวานมันก็เลยเก็บทิ้งลงไปก่อนนะครับดังนั้นตอนนี้อ่ะรอรีเทสนะครับถ้ารีเทสไม่หลุดก็จะเป็นสัญญาณที่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ไปต่อนะครับอาชัยเกือบติดโอเวอร์บอทเนาะแต่นี้วานมันชอบเล่นอย่างเงี้ยยังไม่ทันจะถึงจุดที่ต้องขายนะครับมันก็เทขายก่อนดังนั้นตอนนี้เราต้องรู้ทันมันนะว่ามันทำตัวอะไรยังไงนะครับเช่น MA หลายๆเช่นตอนนี้กำลังจะตัดขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามันโชคดีมันลงมารีเทสปุ๊บไม่หลุดเนี่ยนะครับโซนเช่น MA ทั้งหลายเนี่ยมี20 50 100นะครับแถวๆนี้นะครับถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะเด้งราคากลับขึ้นไปได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูแพทเทิร์นของขาลงที่เราดูกันประจำเนาะจุดเนี้ยเราจะเห็นได้ว่า BDC เนี่ยวิ่งขึ้นมาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับตรงนี้เราดูเนี่ยชักช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันขึ้นมาแตะแนวต้านด้านบนตรงนี้บริเวณ 24,000 นะครับหรือจะแตะตรงเนี้ยปลายเส้นตรงเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้ามันเบรกออกไปได้เราก็เตรียมตัวจุดพลุแฮปปี้กันนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วมันเบรกไม่ได้มันก็ยังมีโอกาสนะครับที่มันจะใช้เวฟมาเรื่อยๆแล้วก็มาแตะตรงนี้แล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับเรายังมองว่ามันก็ยังมีโอกาสใช้เวออกข้างแตะปุ๊บลงนะครับเราดูสังเกตในอดีตเนี่ยแตะตรงนี้เสร็จปุ๊บใช้เวออกข้างนะครับขึ้นปุ๊บไม่ผ่านลงมาใช้เวขึ้นไปชนใหม่สุดท้ายเบรกไม่ได้นะครับก็เลยโดนลากลงมาข้างล่างสุดนี่เลยนะครับดังนั้นเราก็คาดหวังว่ารอบนี้จะชนแล้วเบรกออกไปได้ไม่งั้นเราอาจจะได้เห็น 10,000 เหรียญก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงละกันนะครับแต่ตอนนี้เบรกได้แล้วก็แฮปปี้ไปได้อีกสักประมาณสักพักละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีการใช้เวออกข้างแล้วก็เบรกออกไปได้อันนี้เราก็เต็มตัวเปิดลองโพซิชันกันนะครับแต่ถ้าแตะไม่ผ่านแล้วก็เปิดช็อตมันลงไปข้างล่างนะครับดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่า BTC เนี่ยจะมีแนวรับด้านล่างตรงนี้ละต่ำสุดวันนี้ถ้าจะลงมาให้2จุดนะครับจุดแรกก็จะอยู่ที่บริเวณประมาณแถวๆ 20,000 ละกันนะครับ 20,000แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็น่าจะอยู่แถวๆแนวรับข้างล่างตรงนี้นะครับประมาณแถวๆ 19,300 400แถวๆนี้นะครับเอาเช่น MA 50แล้วกันน่าจะรับไว้อยู่ประมาณ 20,000 เนี่ยนะครับวัดดวงวัดใจอ่ะต่อมา อันนี้คือภาพรวมใหญ่เนาะที่เรามองกันเอาไว้นะครับตั้งแต่ที่ 69,000 เนี่ยแล้วก็ไหลลงมาอ่ะแตะล่างแตะบนแล้วก็ตรงเนี้ยมันลงมานะครับมีการเบรกตัวเช่นสีฟ้าออกมานะครับแปลว่ามันไม่ได้อยากจะลงแตะข้างล่างตรงนี้แล้วนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะถ้ามันไม่อยากจะลงแตะเช่นล่างตรงนี้นะก็ให้มันใช้เวออกข้างไปนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูภาพรวมใหญ่อันนี้แนวต้านมันเนี่ยนะครับเราเอาแนวต้านตรงนี้ก่อนเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแนวต้านแรกอยู่ในโซนบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเบรกออกจากเส้นนี้ได้เราจะใช้เวลากี่วัน1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8แท่งนะครับถ้าเกิดเบรก8แท่งนี้ออกไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วตอนนี้เส้นฟ้าเส้นนี้ก็จะกลายเป็นเส้นแนวรับสำคัญของเรานะครับในช่วงนี้ดังนั้นก็ลุ้นว่าไม่ให้หลุดต่ำกว่าเส้นฟ้าลงไปละกันนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าเส้นฟ้าลงไปก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับสุดท้ายเรามาดู pivot นะครับถ้าเราสังเกตตอนนี้นะครับจุดที่มันเบรกขึ้นมานะครับมันพุ่งทะลุ pivot แรกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ตกลงมาต่ำกว่าเช่น pivot แนวรับดังนั้นถ้ามันยังอยู่ในโซนนี้ 20,000 21,000 แถวๆนี้นะครับหรือว่า 20,000 ที่เป็นแนวรับเนี่ยนะครับ 20,900 นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อขึ้นต่อตาม pivot เส้นต่อไปนะครับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 23,000แล้วก็แนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ 24,800 นะครับอันนี้เราดูเป็นในส่วนของตัว
ตัวมันนะครับถ้าเราดูเป็นของวิกนะครับเราดูเป็นของวิกเราก็จะเห็นได้ว่าตัววิกเนี่ยนะครับ BDC เนี่ยพยายามที่จะเกาะเส้นอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เราเห็นแล้ว Pivot Week เนี่ยอาจจะลงมารีเทสที่บริเวณ 21,000 แล้วกันนะครับคนจะรออาจจะรอที่ 21,000 ตรงนี้ไม้1แล้วก็อีกไม้แถวๆประมาณ 20,000 แล้วกันนะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านของ Pivot ถ้าแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่บริเวณ 22,750 โดยประมาณนะครับมาที่ Ethereum นะครับก็เป็นจริงมันก็แพทเทิร์นเดียวกันเนาะเนี่ย Adam Eve นะครับก็อันนึงเหลี่ยมอีกอันนึงโค้งนะครับถ้ามันขึ้นมาแล้วก็ตั้งฐานได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับดังนั้นถ้าคนที่ดูตัวอีเธอเรียมเอาไว้นะครับจุดกับตัวนะครับถ้าไม่หลุดเนาะถ้าไม่หลุดบริเวณ1170เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับมันก็จะเป็นการยกไฮยกโลยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับ ตอนนี้แนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1278ถ้าเกิดมันเบรกตรงนี้ขึ้นมายืนแล้วพักฐานได้เนี่ยอีเธอเรียมก็มีโอกาสไปต่อแต่ตอนนี้เรามองแล้วว่าจริงๆมันควรจะต้องเบรกตรงนี้ขึ้นมาจริงๆมันควรจะต้องเนี่ย1 2แล้วก็เบรกขึ้นมายืนข้างบนนะครับแล้วค่อยไปต่อกลายเป็นว่าตัวนี้มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นการวิ่งแบบออกข้างแล้วไม่ทำนิวไฮพอมันไม่ทำนิวไฮตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับอีเธอเรียมแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่ามันจะหลุดแนวรับโลตรงนี้ไหมนะครับถ้ามันไม่หลุด 0.382 หรือโซน 0.5 เนี่ยนะครับก็ยังมีลุ้นไปต่อเนาะแต่ว่าถ้าหลุดต่ำลงมาก็คงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะลงมารีเทสแนวรับด้านล่างตรงนี้ได้อีกเช่นกันเราก็ดูแนวรับของมันน่าจะอยู่ที่โซนประมาณ0.69 หรือ 0.618 นะครับประมาณ 1,100 ถึง 1,115 นะครับคือแนวรับของอีเธอเรียมนะครับต่อมานะครับ Binance นะครับเราสังเกตได้ว่าตัว Binance เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเหนือเช่น MA 200เห็นปะถ้ามันเบรกขึ้นมาได้ดีๆมันต้องเบรกขึ้นมายืนเหนือเช่นให้ได้แล้วถ้ามันไม่หลุดใต้เส้นเนี่ยมันก็มีโอกาสไปต่อแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือ มันกำลังวิ่งเป็น rising wedge ขึ้นไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกถ้ามันหลุด rising wedge หรือหลุดเช่น MA 200ลงมามันก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสแนวรับเช่นนี้อีกทีนึงแต่ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูใน Time Frame Day กันบ้างนะครับก็มีการเปิดแท่งกับหัวลงมาแบบนี้นะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นการใช้เวออกข้างไปไหมนะครับแล้วก็ถ้ามองให้ใช่จริงๆยังมีที่ให้วิ่งอีกเยอะอยู่นะครับมองแล้วดูค่อนข้างน่าจะมีโอกาสขึ้นไปซึ่งแนวต้านตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่โซนบริเวณประมาณ251นะครับกินยาลดน้ำมูกแต่น้ำมูกไหลงงมากนะครับคาดว่ายาจะใช้ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ทีนี้ดูในกราฟ1ชั่วโมงนะครับRSIยังไม่หลุดโซน50นะครับยังมีลุ้นว่าอาจจะแบบหลุดลงไปรีเทสกลับขึ้นไปใหม่หรืออะไรยังไงนะครับก็ตรงเนี้ยมันโค้งตัดขึ้นมาแล้วในกราฟ1ชั่วโมงตัดโกลเด้นคอร์สปุ๊บลากขึ้นมานะครับก็เริ่มมีการตกมาใต้เช่นใช้เวหรืออะไรต่างๆเนาะก็เราก็ดูก่อนแล้วกันว่าถ้ามันสามารถเบรกแนวต้านได้นะครับก็ยังมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าเบรกกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับก็อาจจะลงมารีเทสแล้วถ้าหลุดแนวรับตรงนี้ก็คงจะเริ่มตกมาหาเส้น MA 200ด้านล่างบริเวณ226อีกรอบหนึ่งนะครับต่อมา ADA นะครับ ADA หลังจากที่เบรกเทรนออกมาเนาะเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่ามันน่าจะขึ้นมาแต่ก็เป็นอย่างที่คาดเอาไว้นะครับกำลังจะขึ้นไปโอ้โหหลุดแนวรับขาขึ้นแล้วเร็วเหลือเกินนะครับเป็นเหรียญที่แบบโอ้โหบทจะลงแรงกว่าชาวบ้านเขาตลอดนะครับคาดหวังไม่ได้เลยว่าอีวาชินเนี่ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ต้องรอให้มันยืนไหวนะครับตอนนี้มองแนวรับของ ADA น่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.46 อีกรอบหนึ่งถ้าไม่หลุดเช่นนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะยังไปต่อ
นะเนียนๆออกข้างแล้วค่อยขึ้นทีเดียวนะครับต่อมาBTC นะครับสแตนดาร์ดนะครับวันนี้ปั๊มขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับ BTC สแตนดาร์ดก็กำลังจะตัดโกลเด้นคอร์สด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นต่อหรือเปล่านะคนที่ช็อตก็ระวังกันดีๆหน่อยละกันนะครับเราดูแนวรับเช่นนี้ถ้าเขาไม่หลุดอย่าเพิ่งไปช็อตเขานะอาจจะตายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือแนวต้านเนาะถ้าเกิดมันเบรกขึ้นมาได้นะกลับมายืนเหนือโซนประมาณสัก 9.5 ได้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับก็ระวังกันดีๆนิดนึงใครรอลุ้นช็อตอยู่น่าจะมีแหละนะครับ ต่อมาที่มาติกนะครับวันนี้ก็เบรกขึ้นมาสวยพอสมควรเลยนะครับก็เบรกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้น่าจะกำลังหาที่พักใจนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันตัดโกลเด้นคอร์ตรงนี้ขึ้นต่อได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสไปต่อนะสำหรับมาติกนะครับพยายามแอบดูว่ามันเกิดใดตรงนี้ไม่เกิดนะครับแต่ว่า MACD ตัดลงแล้วก็อาจจะกำลังมีโอกาสลงมารีเทสนะครับเช่น MA50 นะครับบริเวณ 0.5455 แถวๆนี้นะครับถ้ามันเทสแล้วไม่หลุดมีโอกาสไปต่อเนาะเราดูจุดนี้นะครับปุ๊บ1 2ถ้าไม่หลุดก็ยังมีลุ้นที่จะไปต่อได้แต่ถ้าหลุดก็ลงมาเจอกันข้างล่างนะครับแถวๆแนวรับประมาณเช่น 0.5 ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแนวรับถัดไปนะครับมาที่ AAVE นะครับวันนี้ก็ดีดบวกขึ้นมาถึงประมาณ 7-8% เลยทีเดียวนะครับก็ยังมีข่าวดีที่เหมือนเขากำลังทำอะไร stable coin ที่เกี่ยวข้องอะไรกับอีเธเรียมสักอย่างที่ชื่อ GHO เนี่ยผมก็วันนี้ก็ไม่ค่อยไหวนะครับก็พยายามอ่านข่าวก็แรกกะว่าจะอ่านแหละแต่ว่าขอวิเคราะห์กราฟอย่างเดียวแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้นะครับเราดู4ชั่วโมงเนี่ยติด overbought ไปแล้วนะครับสำหรับ AAVEดังนั้นตอนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะหาที่ลงมาพักฐานหรือพักใจแต่ว่าถ้าไม่หลุดเช่น MA200 อาจจะมีการใช้เวย์ออกข้างนะครับเพื่อย่อ RSI ลงก่อนแล้วก็หาโอกาสขึ้นต่อนะครับเราดูจุดนี้นะครับมีสัญญาณ Overbought ที่เป็น Divergent มาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะเบรกแนวต้านขึ้นมาได้นะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมารีเทสอีกทีหนึ่งดังนั้นเรารอลุ้นดูว่าถ้าไม่หลุด 66.5 นะครับที่เป็นเช่น MA50 เนี่ยก็ยังมีโอกาสเด้งกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหลุดก็คงลงมาข้างล่างที่เดิมนะครับแถวๆ60นะครับต่อมานะครับวันอินเหรียญชุดท้ายแล้ววันนี้ก็โดดขึ้นมาค่อนข้างจะดูดีนะครับก็ดีดขึ้นมานะช่วงประมาณ11โมงนะครับก็ขึ้นตาม BTC อะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้แปลว่าคนเริ่มที่จะกู้เงิน DeFi กับเข้ามาในตลาดแล้วนะครับดังนั้นสัญญาณเหรียญ DeFi เนี่ย เริ่มจะกลับเข้ามานะครับเราก็ลุ้นกันแล้วกันว่าอ่ะคนเริ่มกู้กันเยอะขึ้นเนาะพวกอเมริกาเนี่ยตัวสายกู้เลยนะครับเขาก็กู้กันมาลงทุนเข้า DeFi อะไรกันนะครับก็ถ้ามันขึ้นรอบนี้ได้ก็รวยกันไปถ้ามันขึ้นมาหลอกๆแล้วโดนทุบลงข้างล่างต่อก็เละนะครับเละเทะกันไปนะครับสำหรับวันอินนะครับก็ถ้าไม่หลุดแนวรับเช่นด้านล่างตรงนี้นะครับเราดูแนวรับมันก่อนถ้าไม่หลุดแนวรับก็ยังมีลุ้นที่จะไปต่อแถวๆ 0.67 นะครับถ้าเกิดตรงนี้เหมือนจะทำบูแฟกแล้วอยากไปต่อเนาะใช้เวออกข้างถ้าไม่หลุดแนวรับชนปุ๊บอาจจะเด้งขึ้นต่อก็ได้นะครับโอเคยังไงวันนี้นะครับก็รอดูดีๆแล้วกันนะครับว่ามันจะลงมาเทสตรงด้านล่างตรงนี้หรือจะเทสด้านบนตรงนี้ถ้าไม่หลุดก็ยังมีสัญญาณที่ดีที่ BTC อาจจะได้ไปต่อนะครับแต่ปกติเนี่ยมันไม่เคยง่ายอยู่แล้วนะครับคาดเดาอะไรอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า BTC เนี่ยบทที่ทุกคนลุมกระช็อตมันอยากจะกินโต๊ะมันก็ลากขึ้นนะครับแต่บทไหนที่คนบอกโอ้ยมันต้องขึ้นก็เปิดลองกันสุดท้ายก็โดนแดกรอบวงนะครับก็เจอปอกแก้ว2เด้งตลอดนะครับโอเคก็
สำหรับตอนนี้ถ้าเราดูแนวรับ BTC นะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดแนวรับจุดหนึ่งแล้วกันที่สำคัญ 2,900 นะครับถ้าไม่หลุดเราคงได้ไปกันต่อโอเควันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ